สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกมโมเดลบิลดเออร์นะครับใน EP นี้เป็น EP ที่5นะครับโอเคตอนนี้ภารกิจของเรานะครับให้เราทำการตอบกลับอีเมลของจอยนะครับมาดูกันครับอีเมลของจอยนะครับฝืบไปดูอีเมลก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดต่างๆกันนะครับก็ต้องขอย้อนกลับไปนิดนึงครับในส่วนของอีเมลที่จากคนชื่อจอยนะครับเขาจะเป็นอีเมลแล้วก็มีงานนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเควสภารกิจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องครับทำให้เนื้อเรื่องในเกมนี้ดำเนินไปได้นะครับโอเคครับตอนนี้จอยเนี่ยส่งอีเมลมาครับบอกว่าเจอโมเดลของสแตนนะครับซึ่งสแตนเนี่ยคือผมไปดูมาแล้วก็คือคุณปู่ของเรานั่นเองนะครับก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพอดีไปเจอโมเดลตัวใหม่ที่เป็นผลงานของคุณปู่ของเราเราก็โชคไม่ดีเลยเพราะว่าเขาก็มีใครบางคนอ่ะทำการซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเธอคนนั้นก็เป็นแฟนปู่ของเราเหมือนกันนะครับเป็นแฟนผลงานนะครับเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากจะให้ตัวนี้กลับคืนมาก็ได้แต่ว่ามีข้อแม้ว่าเราเนี่ยจะต้องทำโมเดล C64 Wall Color โอเคเราน่าจะเคยทำแล้วนะครับให้เขาก่อนนะครับเขาถึงจะส่งมาให้นะครับโอเคเราสามารถตอบได้2 อย่างครับก็เราถามคนที่จอยครับว่าอ้าวแล้วจอยทำไม่ได้เหรอมันมีปัญหาอะไรที่หนักหนาหรือไงหรือไม่เป็นไรถ้านายไม่มีเครื่องมือเดี๋ยวให้ยืมก็ได้อะไรประมาณนี้ครับก็สองอันนี้ผมไม่รู้ว่าแตกต่างกันยังไงหรือเปล่านะครับผมเอาเป็นข้อ2แล้วกันเพราะว่าเหมือนข้อแรกเนี่ยผมน่าจะคาดเดาได้แล้วว่าทำไมคนที่ชื่อจอยทำไมถึงไม่ทำเองนะครับโอเคเมื่อต่อไปครับจอยก็บอกว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับเครื่องมือหรอกพอดีว่ามันเป็นปัญหาทางใจหลังจากที่ปู่ของเราเนี่ยได้ตายไปแล้วนะครับคือเหมือนกับเขาน่าจะมีแผลในใจประมาณนี้ก็เลยไม่สามารถทำได้ครับแต่ว่าต้องใช้เวลาในการเยียวยารักษาแผลใจนะครับโอเคทีนี้ครับเราไปดูงานของเรานิดนึงครับ C64 เราเคยทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีก็โปรเจกต์ตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสตอรี่โปรเจกต์นะครับประมาณนี้เลยโอเคเราต้องทำสีแบบเดิมเลยนะครับทีนี้ครับที่ผมติดเอาไว้นะครับตรงนี้ขอย้อนกลับมาที่ร้านค้านิดนึงนะครับพอดีเมื่อกี้ผมจะไปดูสีว่าไอตัว Wall Color เนี่ยมันใช้สีแบบไหนนะครับก็ที่ผมติดเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คเครื่องมือนิดนึงตอนนี้เครื่องมือเราน่าจะซื้อหมดแล้วนะครับเหลือพวกตัวPaint Brush พวกนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นครับเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้แอดวานซ์ขนาดนั้นครับอัปเกรดก็ซื้อไปหมดแล้วนะครับเท่าที่จะซื้อได้ครับเพ้นท์เนี่ยแนะนำว่าถ้าใครสายโมเองทำสีเองนะครับก็พอดีผมเนี่ยไปลองเทสหลังไมค์มาในการทำหุ่นที่เราเคยทำไปแล้วทำสีเองเนี่ยแล้วมันไม่สวยครับทีนี้มันจะมีสีประเภทหนึ่งที่เป็นสีแบบเปล่งแสงได้ก็คือพวกโกลิ่งต่างๆนะครับโกลิ่งคัลเลอร์นะครับก็จะเป็นสีพวกนี้เลยนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยเปิดรูปหุ่นยนต์ให้ดูละกันที่ผมทำนะครับโอเคก็มาดูตรงนี้คิดนะครับไม่มีอะไรใหม่นะครับเราก็ไปรูปสุดท้ายครับตรงนี้นะครับที่ผมยังไม่เคยเรียกว่าสาธิตหรือทำให้ดูเลยนะครับก็ตรงนี้ขอปิดเฉพาะที่เราสามารถซื้อได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมไปดูนะครับว่างานที่ผมต้องทำเนี่ยก็คือ C64 ตัวนี้นะครับสีนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะคือเบสโค้ดครับเบสโค้ดก็คือสมมุติว่าถ้าเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเราอยากจะได้เบสโค้ดที่มันเป็นไม่ใช่สีที่คอสตอมเองนะครับเราสามารถกดปุ่มเดียวปุ๊บหรือพ่นสีเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับก็จะได้สีตามภาพนี้เลยแต่ว่าข้อเสียนะครับคือมันไม่ได้ทำเสร็จสมบูรณ์ให้เรานะครับเราต้องมานั่งไล่ดูว่าขั้นตอนไหนที่ยังไม่ได้ทำบ้าง นะครับก็จริงตรงนี้ผมยังไม่ได้ลองเทสนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเทสกับงานนี้ดูเลยก็เมื่อกี้ผมดูแล้วมันจะเป็นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมลองซื้อตัวนี้มานะครับ40 เหรียญนะครับประมาณนี้เราก็โอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูไม่แน่ใจว่ามีไหมตัวหุ่นที่ผมไปลองทำหลังไมค์มานะครับปึ๊บโอเคเป็นตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยคือค่อนข้างจะสวยมากนะครับคือทำสีตามขั้นตอนเลยประมาณนี้นะครับดาบเดิมนู่นนั่นนี่เรืองแสงเนี่ยครับคือมันจะมีสีที่เป็นพวกโกลิ่งคัลเลอร์นะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับจะเป็นสีที่แบบเรืองแสงออกมาได้เลยประมาณนี้ซึ่งสวยมากครับโอเคไปเราไปทำงานกันต่อครับก็จะเริ่มจากสตอรี่โปรเจกต์นะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมไม่รู้ว่าเราใช้ตัวเบสโค้ดเนี่ยพ่นสีไปเนี่ยมันจะจบงานให้เราไหมแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเรามาเช็คขั้นตอนกันอีกทีนึงนะครับโอเคมาเอาสีตามนี้นะครับก็
เขาประกอบมาเสร็จแล้วครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมจะเลือกเป็นตัวทำสีนะครับตัวนี้ครับแล้วก็เลือกเป็นตัวที่สองนะครับ base coat tool นะครับโอเคเหมือนจะไม่มีแล้วเนี่ยโอเคเหมือนมันจะไม่ให้ครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นสตอรี่โหมดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดเราทำงานจริงๆเนี่ยได้อยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ถ้างั้นเราก็มาพ่นสีเองก็ได้เริ่มจากสีนี้ครับไปปึ๊บปึ๊บก็เหมือนประมาณว่าตรงนี้จะเป็นแอดวานซ์นิดนึงตรงที่ว่าเขาอะประกอบมาให้แล้วนะครับเราก็ต้องมานั่งไล่สีเองว่าตรงไหนที่ยังไม่ได้พ่นบ้าง นะครับโอเคก็ค่อยๆทำไปครับปึ๊บโอเคครับทำการใช้ dry brushing ครับปึ๊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 บแล้วก็รู้สึกว่าที่ผมผ้าเนี่ยน่าจะเป็นผมเนี่ยไม่ได้เรียกว่าขูดสีตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆมันครอบคลุมหมดทุกอันเลยนะครับผมน่าจะไม่ค่อยขูดสีทองเท่าไหร่โอเคก็เดี๋ยวตรงนี้พยายามทำให้มันครอบคลุมครับไม่แน่ใจว่างานนี้มันมีผลอะไรหรือเปล่าด้วยนะครับในเรื่องของพวกคะแนนนู่นนี่เพราะว่ามันไม่ใช่การแข่งขันมันไม่ใช่ผลงานที่เราจะเอาไปขายอะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นเหมือนกับไม่แน่ใจว่าหญิงคนนั้นที่มีผลงานโมเดลของคุณปู่เราเนี่ยเขาต้องการจะแค่ทดสอบฝีมือเราเฉยๆหรืออยากจะให้เราช่วยทำงานให้เขาแค่นั้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆอะผมคิดไปว่าเขาไม่เห็นต้องส่งตรงนี้มาก็ได้เราซื้อเองก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยโอเคน่าจะเรียบร้อยครับปึ๊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 บต่อไปก็ทำการติดสติกเกอร์ครับมาหมุนกันสักนิดนึงปึ๊บโอเคเป็นสติกเกอร์ตัวนี้นะครับฟืบปึ๊บโอเคไปครับอย่างรวดเร็วครับน่าจะทำไอ้นี่มาหลายตัวละปึ๊บโอเคไล่ไปครับไล่ไปปึ๊บแล้วก็ตรงนี้โอเคครับปึ๊บตรงนี้2อันปึ๊บปึ๊บโอเคด้านบน1อันครับปึ๊บหมดหรือยังครับหมดหรือยังตึ๊บๆๆๆๆน่าจะหมดแล้วนะครับต่อไปครับตรงนี้เลยปึ๊บเรียบร้อยครับไปแล้วก็อันนี้เรียบร้อยครับต่อไปเป็นปืนครับโอเคเดี๋ยวเราต้องหันปืนก่อนครับปึ๊บคือความยากของโมเดลที่ต่อเสร็จแล้วคือเราจะไม่สามารถกดเป็นชิ้นส่วนนั้นได้นะครับก็คือเราจะต้องมานั่งหาเองคือจะต้องจำให้ได้นะครับว่าไอ้ชิ้นส่วนเนี้ยมันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคปืน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 ปุ๊บ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 ทำลายครับทำลายปุ๊บ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 ตรงนี้นิดนึงครับตรงนี้นิดนึงโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปครับก็ติดสติกเกอร์ครับต้องเป็นด้านหน้าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวซูมนิดนึงครับซูมนิดนึงเพื่อความสวยงามปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคครับขั้นตอนต่อไปเป็นอันนี้ครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับเราก็ปึ๊บเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับมาพ่นข้างในครับปึ๊บตรงนี้สูบออกนิดนึงนะครับเราก็เอาให้เต็มครับในกระป๋ากระบอกปืนนะครับตรงนี้เอาสักประมาณนี้ปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็ต่อไปนะครับพ่นตัวกรอบตัวนี้นะครับโอเคถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้ความสวยงามนิดนึงนะครับก็หัดใช้ตัวมาร์กเกอร์นะครับให้เป็นประโยชน์นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมอยากจะปิดกระบอกปืนมากน่าจะได้อยู่นะครับตรงนี้น่าจะไม่เลอะคือที่กลัวเลอะข้างในอย่างเดียวครับโอเคมากระบอกตัวนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เน้นเบอร์ใหญ่ไปเลยครับปึ๊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 บโอเคสูบนิดนึงครับเพื่อความรวดเร็วนะครับปึ๊บโอเคไปอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วเอาให้เนียนๆ นิดนึงครับปึ๊บไหนๆเราก็มีตัวมาร์กเกอร์ละโอเคปึ๊บ
จะเห็นว่าพอมีมาร์เกอร์แล้วผมก็จะพ่นสีแบบไม่กลัวเลอะนะครับเพราะว่าเลอะก็ช่างมันครับมันถูกมาร์เกอร์บังไว้อยู่แล้วนะครับก็จริงๆในชีวิตจริงก็ใช้อย่างนี้เหมือนกันนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทำให้เราสะดวกสบายมากแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยการติดมาร์เกอร์เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับคือเราต้องมานั่งตกแต่งมาร์เกอร์ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นึกว่าพ่นไปโดนสีชิ้นส่วนอื่นโอเคนะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านเดี๋ยวตรงนี้มันโดนสะท้อนไฟมันมองไม่เห็นนะครับก็โอเคถือว่ารวดเร็วครับรวดเร็วฟืบตรงไหนที่มันยังด่างๆอยู่ก็เดี๋ยวค่อยพ่นเอานะครับขอบเนี่ยความหนาไม่ต้องเก็บก็ได้ครับช่างมันผมขี้เกียจครับโอเคประมาณนี้นะครับน่าจะเรียบร้อยโอเคครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเลยปึ๊บต่อไปเป็นการพ่นลายตรงนี้นะครับลายนูนฟืบก็เน้น4จุดเหมือนเดิมครับฟืบแล้วก็ฟืบจุดตรงนี้เหมือนผมจะมองไม่เห็นโอเคประมาณนี้ครับฟืบแล้วก็ค่อยๆลากครับค่อยๆลากตึบๆโอเคฟืบก็อาจจะไม่สวยเท่าเขานะครับก็ประมาณนี้โอเคฟืบฟืบฟืบโอเคครับประมาณนี้ปึ๊บขึ้นครับฟืบฟืบสมมติว่าถ้าใครใจร้อนหน่อยนะครับสามารถปรับเรียกว่าความคมชัดเนี่ยตรงนี้ได้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปครับต่อไปเป็นเดี๋ยวผมเอานี้ออกก่อนนะครับก็รีมูฟออกไปเลยปึ๊บเอ้าทำไมมันไม่รีมูฟให้โอเคอ๋อเมื่อกี้ผมกดผิดแล้วไม่สงสัยจะบั๊กครับโอเคแล้วก็ต่อไปครับมาสีตรงนี้ใช่ไหมครับเอาไซส์ใหญ่ๆไปเลยจะได้รูดทีเดียวครับรูดทีเดียวฟืบ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 โอเคแล้วก็มีตรงกระบอกปืนด้วยนะครับตรงนี้ตึบ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 โอเคได้ประมาณนี้ครับต่อไปก็ทำการติดสติกเกอร์ครับเดี๋ยวผมหันให้มันตรงๆนิดนึงนะครับเพื่อให้มันสวยงามนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้ขั้นต่อไปครับชิ้นส่วนนี้ครับอยู่น่าจะอยู่ข้างหลังหรือเปล่าใช่ครับก็ถ้าใครจะไม่ได้แนะนำว่าให้ลองฝึกหลายๆรอบนะครับตรงนี้ปึ๊บมันจะสามารถจำชิ้นส่วนได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บข้างบนครับจุดแล้วก็ปึ๊บโอเคขั้นต่อไปครับเป็นขานะครับขาปึ๊บ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 แล้วก็1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคครับ1 2 3 4 5ครบไหมครบแล้วนะครับต่อไปตึ๊บเอ้ยโอ้โหมือเมาส์ลั่นไปนิดนึงครับปึ๊บโอเคปึ๊บแล้วก็ด้านนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจริงๆเราด้านล่างก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บด้านบนปึ๊บมาด้านบนฟืบแล้วก็ขั้นตอนต่อไปน่าจะเป็นการทำตัวนูนนะครับโอเคใช่ครับ dry brushing ครับก็ตรงนี้สูงสุดไปเลยเอาใหญ่ๆครับเพราะว่าเราขี้เกียจขัดหลายรอบนะครับมาตึบ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 มาหลายรอบหลายรอบแล้วก็ประมาณนี้เอาด้านเดียวพอครับด้านเดียวพอปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้ชึบ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 โอเคครับแล้วก็ต่อไป
นี้น่าจะเป็นขาที่3นะครับมาปึ๊บโอเคแล้วก็สุดท้ายครับปึ๊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 บโอเคขั้นตอนต่อไปเสร็จเรียบร้อยครับมาผมก็จะส่งงานเลยนะครับขี้เกียจมาตรวจเช็คละอันนี้ตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับทำเสร็จหมดแล้วครับเพื่อความรวดเร็วไปก็ต่อไปครับให้เราเช็คอีเมลครับตึงโอเคก็สเปเชียลเหมือนเดิมนะครับยังเป็นเกรดเหมือนเดิมครับกลับไปที่อีเมลนะครับไปตึบๆอีเมลครับจอยนะครับก็จะส่งอีเมลมาครับว่าถามว่าเป็นยังไงบ้างงานถึงไหนแล้วโมเดลเนี่ยอันแรกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันที่2ก็หวังว่าเธอคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะชอบนะครับโอเคงั้นผมเลือกเป็นข้อแรกแล้วกันครับโอเคครับเราก็ว่าโอเคแล้วเราก็จะได้เป็นตอนนี้เขาได้ผลงานเราแล้วนะครับเราก็ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ส่งปืนนะครับปืนที่เป็นผลงานของปู่ของเรานะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้สคาวโรวิทบัสเตอร์นะครับโอเคประมาณนี้ครับซึ่งตรงนี้ใช้ในหนังด้วยนะครับของเฟเดริกฮอลครับโอเคตามนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูโปรเจกต์กันต่อครับเพื่อความรวดเร็วเลยไปสตอรี่โปรเจกต์เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เป็นปืนครับเดี๋ยวปืนสตาร์วอร์หรือเปล่าเนี่ยฟึ๊บ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 โอ้โหเป็นกล่องลางแบบอย่างดีนะครับมาก็นี่นะครับคือสาเหตุนะครับว่าทำไมผมถึงเริ่มต้นด้วยเนื้อเรื่องสตอรี่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกโมเดลของสตอรี่จะเป็นโมเดลใหม่ๆนะครับแล้วเราไม่สามารถหาได้จากการซื้อนะครับเราต้องทำเนื้อเรื่องไปก่อนแล้วมันก็จะเป็นการเปิดโมเดลตัวนั้นที่เราสามารถจะซื้อได้ต่อไปนะครับโอเคมาเริ่มทำเลยครับปึ๊บทำสีปึ๊บแล้วก็ห่วงครับแล้วก็ต่อไปปึ๊บขั้นตอนต่อไปครับเป็นตรงนี้นะครับทำสีปึ๊บขั้นตอนต่อไปครับเอามาใส่ใส่ตรงไหนครับเนี่ยโอ้ทำไมมันละเอียดมากอันนี้น่าจะเป็นงานละเอียดอยู่ครับเดี๋ยวยังไม่ใส่ครับทำสีก่อนเกือบลั่นโอเคตรงนี้ครับป้ายแล้วก็เอามาใส่นะครับปึ๊บขั้นตอนต่อไปครับไม่รู้เป็นส่วนไหนอันนี้ทำสีแค่อันเดียวครับผมใส่ไปเลยแล้วก็มากดทำสีครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้น่าจะเป็นชิ้นใหม่ปึ๊บโอเคอันนี้ปึ๊บทำสีหนึ่งถ้าทำสีอันเดียวผมแปะไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วเลยแล้วค่อยมาทำสีอีกทีหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับปึ๊บโอเคแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นการทำรายครับรายบัตชิ่งนะครับโอเคขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่ผมก็งงว่าตอนแรกทำไมมันไม่ขึ้นโอเคปึ๊บเหมือนฝั่งนี้จะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าไอตัวแผ่นสีดำช่องว่างเนี่ยมันไม่ค่อยมีลายนะครับน่าจะเป็นฝั่งนี้โอเคฝั่งนี้มีอยู่ครับประมาณนี้นะครับตึ๊บฝั่งนี้มีไหมเหมือนจะไม่มีงั้นก็เอาขอบไปแล้วกันโอเคขั้นตอนต่อไปปึ๊บเป็นชิ้นส่วนใหม่ครับปึ๊บสปริงมีสปริงด้วยโอเคผมเอาสปริงใส่ไปเลยครับเราก็ทำสีหลังจากนั้นปึ๊บโอเคเราค่อยทำสีครับค่อยไปครับค่อยไปอันนี้2อันครับเอาทำสีก่อนครับเพื่อความชัวร์กลัวเดี๋ยวใส่ไปแล้วจะไม่ถึงนะครับมาปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บโอเคขั้นตอนต่อไปใส่นี้หรือเปล่าอ๋อนี่ครับปึ๊บแล้วเดี๋ยวเราไปทำสีย้อนหลังโอเคปึ๊บมาครับต่อไปอันนี้อันเดียวเหมือนกันก็อันไหนสีเดียวผมจะต่อไปเลยนะครับแล้วเราค่อยมาเทสีที่หลังครับอันนี้2สีเอาทำข้างนอกก่อนนะครับปึ๊บโอเคโชคดีครับที่ไม่ได้ใส่อันนี้ปรับให้มันใหญ่ๆไปเลยเพราะเราเน้นความขี้เกียจครับตึบโอเค
ประมาณนี้นะครับน่าจะต้อง2ฝั่งโอเคฝั่งนี้ครับฟึ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 บโอเคต่อไปเอามาใส่กับตรงนี้โอเคครับมาการตอนต่อไปครับโอ้ทำไมชิ้นส่วนปืนมันเยอะจังเนี่ยปึ๊บโอเคเอานี้ออกมาเอาชิ้นนี้ออกมาโอเคเดี๋ยวนะนี่มันปืนโมเดลหรือปืนจริงเนี่ยปึ๊บโอเคต่อไปเอ้ยมี2สีครับมี2สีปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็dry brushing ครับโอเคสวยงามฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้นิดนึงฟึบฟึบฟึบโอเคต่อไปเอามาใส่กับตรงนี้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้แล้วก็อันนี้ฝั่งนี้ทำสี1อันโอเคมาประกอบปึ๊บต่อไปตัวนี้สีเดียวครับติดไปเลยสปริงครับสปริงน่าจะต้องทำสีแล้วก็ประกอบกับอันอื่นก่อนนะครับโอเคแล้วก็สปริงโอเคสปริงมาใส่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ชิ้นส่วนใหม่ครับปึ๊บอันนี้ข้างในครับโอเคต่อไปใส่สปริงข้างหลังปึ๊บแล้วก็อันนี้ชิ้นส่วนอะไรไม่รู้ครับอันนี้หรือเปล่าโอเคทำสีปึ๊บเรียบร้อยสปริงครับอีก1อันฟึบแล้วก็ไม้น่าจะเป็นตัวที่เอาไว้กระทุ้งติดกับสปริงแน่ๆครับโอเคสปริงปึ๊บเดี๋ยวฮึบโอเคแล้วก็ตรงนี้โอเคทำสีครับเอ้าไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวก่อนนะทำไมเมื่อกี้ผมท่าข้ามขั้นตอนใช่ไหมนี่51แล้วอันนี้มันยังไม่ได้ให้ติดใช่ไหมครับทีนี้ทำไงครับสมมติว่าผมประกอบไปแล้วนะครับมาวิธีการครับเราสามารถแยกนะครับชิ้นส่วนล่าสุดหรือทั้งหมดได้นะครับก็ใช้คำสั่งอันแรกนะครับโอเคแยกอันนี้ไปก่อนเลยครับมาโอ้พลาดครับพลาดแล้วก็ต่อไปใส่อันนี้นะครับปึ๊บสุดท้ายค่อยใส่อันนี้พอครับโอเคมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าทำผิดขั้นตอนหรือนู่นนี่ครับสามารถแกะได้นะครับแต่ว่าต้องระวังให้ดีนะครับเมื่อสักครู่นี้มันมีเหมือนกับอีกอันนึงนะครับคำสั่งหนึ่งคือแกะทีเดียวหมดทุกชิ้นนะครับเราต้องมานั่งไล่ต่ออีกทีนึงนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับตรงนั้นน่าจะหมดแล้วนะครับชิ้นส่วนทำสีเกือบหมดแล้วฮึบโอเคแล้วก็อันนี้มาใส่ด้านบนครับปึ๊บมาทำลายครับทำลาย dry brushing ปึ๊บ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 เพื่อความขี้เกียจครับมาเอาใหญ่ๆไปเลยฟืบโอเคเหมือนผมจะไม่ค่อยเห็นลายเท่าไหร่มาครับมาขอเก่าๆครับขอเก่าๆก็ประมาณนี้นะครับโอเคด้านบนด้วยไหนๆก็ทำแล้วฟึบแล้วก็ฝั่งนี้ครับมามันสะท้อนแสงดีเหลือเกินตุ๊บโอเคเอาประมาณนี้ครับต่อไปเป็นกล้อง2ครับแยกก่อนครับแยกก่อนตรงนี้สีหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1สีปึ๊บโอเคทำdry brushingอีก1รอบนะครับมาอันนี้น่าจะทั้งอันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะได้ละเลงเลยฟืบมาตึ๊บๆๆ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 
ตึบ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 โอเคครบหรือยังครบหรือยังน่าจะครบแล้วครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็เอาตรงนี้มาต่อข้างหน้านะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตัวปืนปึ๊บอันนี้คืออะไรครับแมกกาซีนหรือเปล่าฟืบแล้วก็ฟืบบาดายบัชชิ่งครับเหมือนเดิมครับเพื่อความรวดเร็วนะครับก็ใช้ไซส์ใหญ่สุดเลยอ้าวทำไมมันเหมือนจะไม่ออกโอเคต่อไปมาประกบครับปึ๊บโอเคนึกว่าหมดแล้วยังไม่หมดครับยังไม่หมดสีตรงนี้ตรงนี้โอเคอันนี้สีกล้องครับกล้องแล้วก็สีน็อตปึ๊บเรียบร้อยต่อไปให้เราดรายบัชชิ่งเฉพาะตรงกลางหรอครับเนี่ยใช่ไหมโอเคใช่ครับฟึ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 บโอเคเหมือนจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ข้างล่างนิดนึงครับตรงนี้นิดนึงฟึบ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 โอเคเรียบร้อยครับแล้วก็มาประกบครับปึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยไหมยังไม่หมดครับยังเหลือเป็นน่าจะเป็นที่จับนะครับด้ามจับด้ามจับ dry brushing ตัวนี้ด้านจับน่าจะเป็นด้านนี้โอเคฟืบผมว่าไม่ทันใจครับไม่ทันใจนี่ต้องอย่างนี้เลยประหยัดเวลาครับประหยัดแรงด้วยโอเคต่อไปอันนี้เป็นอะไรครับรูน็อตปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็อันนี้เป็นน็อตครับใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยแล้วก็ตัวนี้ผมทำรัดขั้นตอนครับแต่ไม่เป็นไรมันทำได้ครับมันทำได้ขั้นตอนต่อไปตัวนี้มาครับแล้วก็ทำสีนะครับแล้วก็มาได้บัชชิ่งน่าจะเป็นโอเคฝั่งนี้ครับฟืบก็คือถ้าสมมติว่าเราเอาฝั่งนี้ออกนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยกล้องไม่ต้องทำก็ได้นะครับเพราะว่าทำไปก็ไม่เห็นอยู่ดีนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นลายเหมือนกับด้ามจับเนี่ยน่าจะเป็นลายไม้นะครับต่อไปครับโอ้อันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วสู้ๆครับสู้ๆฟืบแล้วก็หมุนโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยฟินิชครับเย้ yeah. แล้วก็ปืนในตำนานครับแฉ C96 Blaster นะครับมาหลังจากนั้นให้เราออกจากโต๊ะแล้วก็เอา C96 ไปวางที่ชั้นโชว์ของครับก็โมเดลพวกนี้ครับจะเป็นโมเดลที่ได้มาจากเนื้อเรื่องนะครับประมาณนี้โอเคครับแล้วก็ก่อนที่จะจบ EP นี้ครับผมติดตัวที่ตัวเบสโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้ดูนะครับ อย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อตัวคิดก่อนก็เดี๋ยวผมจะทำตัวนี้ละกันตัวนี้ยังไม่มีนะครับจะเป็นตัว Dragon Ball นะครับ Male Fighter นะครับโอเค25ครับแล้วก็จะซื้อเป็นแบบนี้ละกัน40นะครับเบสโค้ดนะครับตัวสีแดงนะครับปึ๊บโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาครับ start new project ครับแล้วก็เลือกเป็นตัว Dragon Ball นะครับปึ๊บเดี๋ยวๆเลยหรือเปล่ายังปึ๊บมันน่าจะมีลิสต์ให้เลือกนะครับโอเคหลังจากเลือกแล้วนะครับให้เราเลือกสีที่เราซื้อเบสโค้ดมานะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็กด open เลยครับเอาครับมาก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะใช้วิธีนะครับประกอบก่อนนะครับแล้วก็จะใช้เบสโค้ดนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาตรวจเช็คครับว่าชิ้นส่วนไหนที่เราจะต้องทำเพิ่มนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับก็เบื้องต้นเอาตัวแผ่นนี้ครับมาตัดชิ้นส่วนก่อนนะครับเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมเลือกฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันน้อยนั่นเองนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็เอามาประกอบเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวโอเค
ทำไมมันหมุนขนาดนี้โอเคครับผมก็ตกใจทำไมเมื่อกี้มันหมุนโอเคแล้วก็ฐานครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราดูความคืบหน้าครับตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าคือ 7% นะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้เราใช้เครื่องมือตัวนึงครับที่ผมบอกไปก็คือ Base Code Tool นะครับอยู่ในหมู่ที่3นะครับแล้วก็ตัวเลือกที่2นะครับตัวนี้นะครับให้เราฉีดไปเลยครับฟืบเราจะเห็นว่าสีเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ความคืบหน้าตอนนี้ขึ้นมาเป็น52ครับแต่ถ้าเราซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรูปตัวนี้ตัวผลงานที่เสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่ามีบางส่วนที่มันไม่เหมือนครับก็รายละเอียดพวกรายบัตชิ่งนู่นนี่อะไรพวกนี้เนี่ยคือยังไม่ได้ทำเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าข้อดีคือมันลดระยะเวลาการทำสีแบบพื้นๆนะให้เรานะครับเราก็จะมีแค่บางจุดเท่านั้นที่เราจะต้องทำสีใหม่นะครับส่วนข้อเสียเนี่ยคือเราต้องมานั่งไล่ครับว่าอะไรที่เราจะต้องทำครับแต่เรามีปุ่มตัวนี้ครับคือสามารถเปิดไปหน้าที่ยังทำไม่เสร็จได้นะครับโอเคมาที่หน้าแรกครับหน้าแรกนะครับคือการเทสีครับให้เราสังเกตตัวสีที่ยังไม่ได้ทำนะครับหรือสีที่มีขอบเส้นเป็นสีแดงนะครับสีเขียวเนี่ยคือทำทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกดเลือกตัวนี้ครับเราจะเห็นว่าแม้เราดูด้วยตาเปล่านะครับสีของผิวสีแดงเนี่ยเทเรียบร้อยแล้วทำเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในคู่มือมันขึ้นว่ายังไม่ทำไม่รู้ตรงนี้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับหรือจะเป็นเพราะว่าใช้คนละสีหรือนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ครับแต่เขาให้ทำเราก็ทำไปนะครับโอเคเรียบร้อยเปิดไปที่หน้าถัดไปครับที่ยังทำไม่เสร็จก็จะเป็นการทำ dry brushing ครับโอเคตรงนี้ก็ขูดไปเลยครับขูดไปเลยปึ๊บ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 ตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้ประณีตเท่าไหร่นะครับก็จะเรียกว่าเน้นทำอย่างเร็วละกันเพราะว่าจริงๆตัว base code ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยย่นระยะเวลาพื้นฐานครับอย่างเช่นเราไม่ต้องมานั่งระบายสีนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้เองครับก็ถือว่าประหยัดเวลาไปได้เยอะเหมือนกันนะครับเราก็ตรงนี้เหมาะแก่การที่เราทำโมเดลแล้วเอาไปประมูลนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมลองทดสอบอยู่แล้วก่อนหน้านี้ที่พยายามจะทำไอตัวโรบอทแทงหุ่นยนต์นั่นแหละครับแล้วมันไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับโมเดลเนื้อเรื่องครับเหมือนเขาจะไม่ให้เราใช้เครื่องมืออะไรที่มันเรียกว่าประหยัดแรงอะไรประมาณนี้ครับโอเคตรงนี้เป็นลายตรงหางครับโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นลายของชุดเกาะครับโอเคปุ๊บประมาณนี้นะครับจริงๆตรงนี้ก็ไม่ต้องสีนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมเอาแค่รอยฟันดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าผมทำมันเนี่ยคือจะเอาไปขายหรือเปล่าคือที่ทำเพราะว่าอยากจะสาธิตหรือบอกเทคนิคนิดนึงครับก็คือการใช้เบสโค้ดตัวนี้ครับเราสามารถใช้เพื่อประหยัดเวลานะครับทำสีต่างๆได้แต่ก็ต้องมานั่งเสียเวลาหาครับว่าตรงไหนที่มันจะทำให้เสร็จนะครับโอเคประมาณนี้เรียบร้อยครับไปขั้นตอนต่อไปครับโอเคครับตรงนี้เป็นสายเนี่ยครับคือถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วทำไมต้องให้เราทำอีกอะไรประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็อันนี้ dry brushing ไอ้พวก dry brushing เนี่ยเข้าใจได้อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่แต่ละคนเนี่ยถูไถไม่เหมือนกันนะครับโอเคต่อไปเป็นฟันครับเป็นเหงือกเป็นช่องปากนะครับโอเคเราก็จมูกครับปึ๊บต่อไปเป็นลูกตาครับปึ๊บโอเคขั้นตอนต่อไปครับอันนี้เข้าใจได้ครับตาครับตาเดี๋ยวผมหมุนนิดนึงสูงนิดนึงครับสูงนิดนึงผมกลัวตามันจะไม่ตรงปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บโอเคต่อไปครับจะเป็นเหงือกนะครับโอเคต่อไปนะครับเทคนิคที่ผมจะทำการสาธิตนะครับก็คือตัวมาร์กเกอร์หรือตัวมาร์กิ้งนั่นเองครับก็จะเห็นนะครับว่าการทำเหงือกตรงนี้มันค่อนข้างจะยากนิดนึงก็จะใช้การปิดนะครับชิ้นส่วนตรงนี้ไปปึ๊บแต่ว่าเราไม่สามารถปิดชิ้นส่วนฟันได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะต้องทำการระบายสีช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ฝีมือแล้วกันครับก็ถือว่าโอเคประหยัดแรงไปได้นิดนึงจะว่าประหยัดแรงมันก็ไม่เชิงคือเราไม่ต้องไปกังวลไปได้เปราะหนึ่งครับโอเคผมขีดเส้นตามนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวย้ายมาฝั่งนี้ครับปึ๊บรอยฟันมันอยู่นี่ใช่ไหมโอเคฟึบโอเคประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นผมจะเพิ่มไซส์นิดนึงครับแล้วก็ทำการระบายสีโดยที่กินมาด้านบนนิดนึงครับโอเคประมาณนี้นะครับก็จะช่วยทำให้เราเนี่ย
ทำสีได้สวยงามขึ้นนะครับโอ้ตรงนี้มันไม่ได้เราต้องนิดนึงครับโอเคโอเคประมาณนี้ครับโอเคเรียบร้อย1ฝั่งครับฝั่งต่อไปฟืบโอเคแล้วก็เพิ่มเพื่อความขี้เกียจของเรานะครับก็เน้นหัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่ครับจะได้ระบายน้อยๆประหยัดเวลาครับโอเคเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็เอาออกครับปึ๊บโอเคประมาณนี้นะครับไปขั้นตอนต่อไปครับเป็นตาครับตาขีดลงมานะครับตรงนี้นิดนึงก็โอเคโอ้เสียดายไม่ต้องมาร์เกอร์ได้ครับนิดเดียวเส้นเดียวโดนไปหน่อยนึงครับตรงนี้โอเคประมาณนี้ไปขั้นตอนต่อไปครับขาดอะไรวะโอเคขาดมือตรงนี้ครับตรงนี้เป็นมือโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนไม้ครับแล้วก็โอเคเป็นลายตรงขวานะครับโอเคเป็นลายถลอกครับลายถลอกฟืบฟืบด้านนี้ครับมาไหนๆก็ทำแล้ว2ด้านไปเลยตึบโอเคต่อไปครับเป็นโล่ครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าไอ้ที่เราต้องแต่งเติมเองเนี่ยพวกไดบัชชิ่งอะไรเนี่ยพอเข้าใจได้อยู่ครับเพราะว่าสไตล์แต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับโอเคต่อไปครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น 95% เกือบเสร็จแล้วครับโอเคตอนนี้มาส่วนที่ยากที่สุดแล้วครับของการทำเบสโค้ดตัวนี้นะครับเพราะว่าเราทำฐานไปด้วยนะครับเราจะเห็นว่าฐานเนี่ยมันมีต้องพ่นนู่นพ่นนี่ใบไม้อะไรประมาณเนี้ยตรงนี้ผมจะใช้วิธีการนี้ครับให้เราทำการแงะทุกส่วนเลยก็ได้ครับจะแงะส่วนสุดท้ายเมื่อกี้ผมจำไม่ได้อะแงะทุกส่วนเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันประกอบง่ายนะครับหลังจากนั้นเอาเฉพาะฐานครับมาทำนะครับโอเคฐานนะครับต้องทำสองอย่างก็คือจะเป็นตัวที่พ่นใบไม้นะครับแล้วก็เป็นตัวไดบัชชิ่งที่เป็นเน้นตัวลายของหินนะครับตรงนี้ผมจะทำใบไม้ก่อนนะครับแล้วก็วิธีการทำผมจะใช้เป็นตัวมาร์กเกอร์หรือมาร์กิ้งนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้ก็ติดไปครับเราก็จะเหลือแค่ใบไม้ตรงนี้นะครับโอเคเราก็มาทำใบไม้ก่อนครับฟืบเมื่อเรามีตัวมาร์กเกอร์แล้วก็ไม่ต้องซีเรียสครับใบไม้ก็พ่นๆไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปโดนชิ้นงานชิ้นส่วนอื่นนะครับประมาณนี้เรียบร้อยครับต่อไปมาถึงตัวไดบัชชิ่งของหินนะครับทีนี้เราก็เอาออกครับเราจะเอาออกทั้งหมดแล้วเรามาแตะใหม่หรือว่าจะเฉพาะบางอันก็ได้นะครับก็ให้เราเลือกเป็นตัวนี้ก็ได้ครับแล้วก็เลือก remove นะครับตัวนี้เอาออกครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ใหม่ครับแปะเป็นใบไม้ไปแทนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเราก็มาได้บัชชิ่งครับตึ๊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 บโอเคก็ประมาณนี้นะครับฟืบเรียบร้อยครับมาเราก็เอาตัวมาร์กิ้งหรือมาร์กเกอร์ครับออกทั้งหมดครับมาดูกันโอเคที่เหลือ9จะเป็นการประกอบครับประกอบกับคืนนะครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับ 100% เรียบร้อยนะครับก็ฟินิชโปรเจกต์เลยนะครับโอเคสวยงามครับแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วด้วยนะครับรวมไปถึงเพอร์เฟคครับได้ทุกอย่าง Amazing หมดนะครับก็คือการใช้เบสโค้ดเนี่ยมันนับเรื่องการทำสีนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ทั้งหมดนะครับโอเคก็สำหรับใน EP นี้ครับผมขอตัดจบไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับจะเป็นทิ้งท้ายด้วยเทคนิคนะครับการทำเบสโค้ดทูนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหลังจาก EP นี้ถ้ามันมีการรับงานเพื่อที่จะผ่านเควสแบบปกติทั่วไปเราก็การแข่งขันด้วยนี่ผมอาจจะไปเล่นหลังไมค์นะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของการทำเควสภารกิจที่เป็นเนื้อเรื่องสตอรี่นะครับเพราะว่าการทำสตอรี่เนี่ยเท่าที่ผมดูรู้สึกว่ามันจะได้ปลดล็อกโมเดลใหม่ๆที่เราต้องเอาไปโชว์ในตู้โชว์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยมาติดตามกันต่อในส่วนของเนื้อเรื่องกันและก็แล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีเนื้อเรื่องถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นสตูดิโอของปู่เราด้วยนะครับที่ยังไม่รู้ว่าเราจะได้ย้ายหรือเปล่าในตอนนี้นะครับโอเคก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับสำหรับเกม Model Builder นะครับใน EP ต่อไปครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ